ที่อาเซียนพาราเกมกันบ้างนะครับอภิสิทธิ์ทาพรมและพงศกรแปรยอนะครับ2นักกีฬาไทยก็คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในอาเซียนพาราเกมครับอาเซียนพาราเกมครั้งที่9ที่ประเทศมาเลเซียนะครับไฮไลท์ก็อยู่ที่กรีธานะครับวิ่ง400เมตรชาย T37 รอบชิงชนะเลิศอภิสิทธิ์ทาพรมนะครับที่ออกสตาร์ทไม่ดีนะครับแต่ว่ามาเร่งแซงในช่วง100เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับด้วยเวลา 56.63 วินาทีคว้าเหรียญทองที่3ให้กับตนเองครับต่อจาก800เมตรและ1500เมตรนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของเวียดนามและเหรียญทองแดงสักเพชรแซ่ว่างนักกีฬาไทยอีก1คนครับวิ่งเข้าเส้นชัยนำโด่งนะครับอภิสิทธิ์ทาพรมหลังการแข่งขันนะครับอภิสิทธิ์ทาพรมก็เผยว่าเกมนี้ตื่นเต้นครับในช่วงออกตัวเนื่องจากว่านักกีฬาอินโดนีเซียออกตัวฟาวนะครับถูกใบแดงออกจากการแข่งขันก็ทำให้เกร็งแล้วก็ออกตัวช้ากว่าคนอื่นแต่ก็ยังมั่นใจว่าจะไล่แซงได้ในช่วงโค้งสุดท้ายครับดีใจที่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับส่วนวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตร T52 T53 รอบชิงชนะเลิศพงศกรแปรยอแชมป์เก่าดีกรี2เหรียญทองพาราลิมปิกเกมที่บราซิลนะครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกครับเวลา 51.42 วินาทีคว้าเหรียญทองที่3ให้กับตนเองเช่นกันนะครับเหรียญเงินเป็นของจิรวัฒน์ศักดิ์สิริพงษ์และเหรียญทองแดงโสภาอินทเสน2นักกีฬาทีมชาติไทยครับด้านพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนนะครับเปิดเผยถึงปัญหาการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งนี้ว่าปัญหาหลักที่ชาติสมาชิกร้องเรียนก็คือการจัดคลาสความพิการของนักกีฬาที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกครั้งโดยเฉพาะกีฬาที่คณะกรรมการพาราลิมปิกสากลหรือว่า IPC ไม่รับรองนะครับแต่ว่าหากให้ IPC เข้ามาจัดการทั้งหมดทางสหพันธ์อาเซียนแล้วก็เจ้าภาพจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากนะครับในขณะที่ฟิลิปปินส์เจ้าภาพในครั้งต่อไปในอีก2ปีข้างหน้ายืนยันว่าจะจัดการแข่งขันอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของ4เกมคงไม่มีปัญหามากแต่อาเซียนพาราเกมปัญหาคงเกิดขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะการปรับปรุงสนามรวมทั้งเจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับที่จะต้องใช้งบประมาณในการจ้างสูงโดยเฉพาะต้องร้องขอให้สมาชิกอาเซียนช่วยเหลือครับ4เกมเนี่ยเขารับแล้วอาเซียนเขาก็รับเขามีหนังสือยืนยัน